อนนี้สิ่งที่เราอยากจะให้ท่านช่วยดูแลก็คือในเรื่องของการที่น้องโดนคุกคามหรือการที่เอาอะไรที่ไม่เป็นความจริงของน้องเนี่ยออกไปเผยแพร่คำสอนก็หมายความว่าหลักฐานที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าคำสอนแล้วก็วิธีการเมื่อช่วงเช้าคุณอี้ไปที่พม.ทำไมผมไปพบอธิบดีกรมเด็กและเยาวชนเพื่อไปยืนยันว่าหนึ่งเนี่ยให้กำลังใจว่าทิศทางที่ท่านทำเนี่ยถูกต้องแล้วสองเนี่ยอยากให้ท่านเพิ่มความเข้มข้นหรือเพิ่มระดับของการปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้รวดเร็วแล้วก็จริงจังมากขึ้นเพราะตอนนี้ครอบครัวเนี่ยผมใช้คำว่าภัยคุกคามของสังคมแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของพม.ท่านทำงานเบาไปน้อยไปช้าไปแล้วก็ไม่เข้มข้นจริงจังจนมันกลายเป็นไฟลามทุ่งลุกลามไปแบบนี้แล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะพยายามทำให้แต่ว่าพอมาสัมภาษณ์แล้วผมก็คิดว่าเบาไปท่านได้มีการพูดคุยด้วยตัวเองใช่ไหมครับคุยด้วยตัวเองมีการประเมินในส่วนของทางปฏิกิริยาของทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วสุขภาพของทางน้องไนท์เป็นยังไงบ้างถ้าดูด้วยสายตาแล้วก็เป็นน้องก็เป็นเด็กปกติธรรมดาทั่วไปค่ะแล้วทางคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับทางคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ปกติค่ะผมอยากบอกกับท่านอธิบดีนะพม.สุราษฎร์อัยการสุราษฎร์6ท่านเขาทำงานกันแทบเป็นแทบตายคุณไปทูตได้ยังไงว่าปกติหรือไม่ปกติทำไมคุณไม่บอกว่าต้องมีการตรวจสอบก่อนต้องให้แพทย์มาตรวจสอบก่อนคุณพูดอย่างนี้เท่ากับชี้โพงให้กับลอกอะสิมันถูกที่ไหนล่ะครับเห็นคุณนุ่นอ้อมบอกพม.ที่สุราษฎร์ท้อเลยเขาก็เสียกำลังใจอะค่ะแต่ละคืนเนี่ยกว่าจะได้นอนดึกดื่นเพราะเขาเก็บหลักฐานทุกวันเพราะว่าฝั่งนั้นไม่หยุดใช่เขาก็ภาวนาว่าก็วันที่17ใช่ไหมคะใช่ครับก็ขอให้ศาลเห็นในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็ประชาชนทุกคนเห็นผมได้ยินท่านอธิบดีให้สัมภาษณ์แล้วก็ตกใจครับคือคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเป็นผอ.หน่วยงานเนี่ยนะครับจะต้องหาข้อมูลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบถ้วนก่อนนะครับก่อนที่จะพูดอะไรเนื่องจากว่าเรื่องดังกล่าวมันไม่ใช่เรื่องเด็กอย่างเดียวมันเป็นเรื่องกระบวนการที่พยายามที่จะบิดเบือนคําสอนในพระไตรปิฎกและความผิดสําเร็จแล้วแล้วอย่าหลงประเด็นนะครับกรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเชื่อนะครับถ้าคุณบอกว่าเป็นความเชื่อมากระทบพระไตรปิฎกนั่นคือไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นการบิดเบือนครับผมจะบอกให้ลัทธิคืออะไรคําว่าลัทธิไม่จําเป็นจะต้องเป็นความเชื่อของคุณนะครับความเชื่อของคุณถ้าไปดึงหลักธรรมของพุทธศาสนาออกมาจะหลักธรรมข้อไหนก็แล้วแต่แล้วมีมวลชนขึ้นมาเขาก็เรียกว่าลัทธิทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวเชื่อมจิตคุณบอกว่าเป็นพระนาคามีเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระสักยมุนีนะครับแล้วก็เป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นพญานาคล้วนมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกแต่เขาไม่ได้บัญญัติไว้อย่างสิ่งที่คุณพูดมันเลยเป็นกระบวนการที่บิดเบือนทั้งหมดเมื่อวานคุณไปทำไมพอดีมีสายอ้อรายงานมาว่ามีกลุ่มเชื่อมจิตย่องเงียบมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาอ้อก็เลยไปดูเหตุการณ์นิดนึงเราก็เลยคิดเอาไงดีก็เลยแจ้งนักข่าวดีกว่าก็เลยแจ้งลงไปในกลุ่มข่าวพอเขาเห็นว่าอ้อไปเนี่ยกลุ่มแอดมินเขาตอนแรกอยู่ข้างหน้านะคะพอวินมอเตอร์ไซค์จอดปุ๊บเขาก็แตกเลยเข้าไปข้างในปุ๊บสักพักแม่เขาก็โวยเสียงดังมากเขาบอกว่าทำไมต้องไปบอกนักข่าวด้วยหนูก็เลยว่าเฮ้ยตำรวจไม่ได้บอกนักข่าวต้นอ้อเป็นคนบอกนักข่าวที่อ้อไปเมื่อวานเนี่ยไปหาแอดมินเขานะไม่ได้อยากไปหาเรื่องแม่หรือคือน้องนี่ไม่เกี่ยวเลยค่ะแยกไปเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยเรื่องเด็กตอนนี้คุณแม่พยายามใส่ร้ายว่าอ้อเนี่ยไลฟ์สดด่าเด็กไปดูได้ค่ะอ้อไม่เคยด่าน้องแล้วในมุมคุณต้นอ้อเองเมื่อวานนี้คือรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมยังไงบ้างนี่ขนาดเราไปนะเรายังรู้สึกว่าคุณให้สิทธิพิเศษเหนือประชาชนคนอื่นจังแล้วถ้าเราไม่ไปล่ะเขาร้องขออะไรมันก็ง่ายไปหมดเลยหรอถูกไหมคะอ้อมองว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะก็เลยพยายามแย้งว่าอย่างพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยทำไมต้องให้สิทธิเหนือคนอื่นโดยพิมพ์ห้องข้างล่างโดยที่ทางนั้นร้องขอก็ไม่ให้เหตุผลอะไรเลยนะตอนนั้นไม่ให้เหตุผลอะไรนะคะคราวเนี้ยทางออกอีกทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้อภิสิทธิ์หมดยิ่งการให้อภิสิทธิ์เขาแบบนี้เขายิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำไม่ผิดเนี่ยเรายื้อกันมาตั้งกี่เดือนแล้วคะครึ่งปีแล้วนะมันไม่จบสักทีเพราะอะไรอ่ะเพราะหน่วยงานภาครัฐด้วยหรือเปล่าที่ไปเอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาจนเขามั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยไม่ผิดอะไรแล้วเขาบอกคุณหนีด้วยนะอ้อไปคนแรกก็จะหนีทำไมอ่ะไม่ได้เป็นคนขี้ขลาดขนาดนั้นใครกันแน่เมื่อวานนี้ไม่ได้หนีเลยค่ะอ้อออกมารอข้างนอกเพราะพุ่งกลับขอร้องว่าให้อ้อออกไปรอข้างนอกไม่งั้นเขาไม่ยอมออกแม่อยากจะบอกว่าตอนเสียงโห่หนูก็อยู่ข้างหลังนั่นแหละอ้อเพิ่งถึงบ้านตอน5 ทุ่มนะคะอ้ออยู่จนจบหมดเลยอยู่จนนักข่าวกลับหมดเลยอ้อหนีตรงไหนอ่ะไม่ได้เป็นคนขี้ขลาดขนาดนั้นทำไมตุ๋ยเมื่อวานนี้มันเกิดวิวาทะอะไรกันนักหนาคือเมื่อผมต้องไปบัดหน้าที่ผมก็เข้าไปนั่งเฉยๆเพื่อจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้คนของเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้ใครมากเห็นคุณต้นอ้อบอกว่าเยอะมากแต่มีคนจ้องมองตลอดเวลาจนลูกความผมมาผมว่าเขาก็ยังจ้องอยู่นะฮะจ้องแบบเหมือนหาเรื่องตลอดเวลาผมเองก็ต้องอดทนเพราะผมมองว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่เขามารับทราบข้อกล่าวหาเราแค่มานั่งเฝ้ารอดูว่าจะต้องทำงานยังไงก็เดินเข้าห้องน้ำผมเข้าห้องน้ำเสร็จกะว่าเราจะไม่สบตาเขาเดินมาเขามองอีกมันทนไม่ไหวแล้วฮะคือมันตรงนั้นเขาจ้องผมมันน่าจะชั่วโมงหนึ่งได้ผมเลยหันไปถามมาเลยคุณมีอะไรกับผมปะเนี่ยรู้จักกันมาก่อนผมจะเอายังไงผมเห็นคุณจ้องผมตลอดเลยอย่างเงี้ย
สักพักเดียวก็นักข่าวมาชั่วโมงนั้นผมก็ไม่ได้เห็นอะไรแล้วคุณอ้อก็มาเขาก็ไม่ตอบอะไรผมดูภาพเป็นบวกขาวหน่อยฮะทำไมอ่ะจะยิ้มตรงนี้อ่ะแต่งนี้เลยครับแค่คุณทำแบบนี้ก็สองมาตรฐานแล้วนะครับที่ตำรวจคุณจะมาห้ามประชาชนไม่ให้ไปฉี่เหรอฮะคุณต้องไล่ผมไปชั้นสามนะฮะเพื่อให้คนพวกนี้เหรอครับมันไม่ถูกเรื่องนะผมบอกเลยหมวกขาวเนี่ยนะเขากำลังจะขอไปฉี่เข้าห้องน้ำไอ้หมวกขาวพยายามจะเข้านี่มาไปฉี่ปรากฏตำรวจครับยืนกันอย่างนี้เลยตึ๊ด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 หลายนายอย่างนี้ไอ้หมวกขาวก็พยายามจะบอกขอไปฉี่หน่อยตำรวจบอกไม่ได้ตำรวจบอกนู่นไปฉี่ชั้นสามเนี่ยคือสุดท้ายหมวกขาวก็เลยต้องไปฉี่ริมกำแพงคือทีนี้ไอ้คำว่า2มาตรฐานคืออะไรก็คือว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ต้องหามาพิมพ์ลายนิ้วมือไม่พิมพ์ข้างบนอ่ะไม่เป็นไรจะพิมพ์ตรงนี้พิมพ์ห้องนี้เพราะฉะนั้นต้องมีตำรวจไปคุ้มกันนะและห้ามคนเดินข้ามผ่านตรงนี้เหมือนกันต้องทำเหมือนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดการปั๊มลายนิ้วมือผมเนี่ยโดนแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยเป็น10ครั้งผมไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ในการปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยที่ห้องสอบสวนต้องขึ้นไปข้างบนแต่แทนที่คุณเนี่ยจะทำอย่างนั้นคุณกลับไม่ทำคุณกลับมาให้โอกาสเขาในการที่ไม่ขึ้นไปข้างบนเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปข้างบนเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาจะเอาลูกเขาไปแล้วก็จะขู่พนักงานสอบสวนได้ว่าถ้าลูกเขาเนี่ยเกิดเผยแพร่เขาจะฟ้องทางโรงพักคุณจะไปกลัวทำอะไรก็ในเมื่อคนที่จะถูกดำเนินคดีก็คือสื่อมวลชนไงไม่ใช่ตำรวจแล้วคุณไปกลัวทำไมและทำไมเวลาเขาไม่ไปปั๊มลายนิ้วมือทำไมคุณไม่ใช้มาตรา386ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานการที่คุณทำอย่างเงี้ยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องหาแล้วมากดดันอีกฝ่ายหนึ่งฉี่ก็ยังไม่ได้เลยคุณจะบ้าเหรอคือพอเขาปิดตรงเนี้ยตำรวจยืนนะผมไปฉี่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนะคนในห้องเนี้ยออกไปฉี่ได้ใช่เขาเดินออกไปฉี่ก็มาเดินเข้าเดินออกใช่แต่ไอ้เจ้าทุกเนี่ยแม่งนั่งอยู่นี่จะเดินไปฉี่เดินไม่ได้ผมมองแล้วมันก็หมั่นไส้ตำรวจคุณอี้ถามว่าเหตุอะไรคุณก็ไม่พูดถามอยู่หลายครั้งเลยเออแทนคุณจะพูดว่าผมเนี่ยในฐานะที่ควบคุมสถานการณ์อาจจะไม่เหมาะและอาจจะมีเรื่องปะทะผมก็เลยอยากเชิญไปข้างบนแต่ถ้าคุณนุ่มเนี่ยจะเข้ามาผมขอให้ตำรวจ2คนเนี่ยไปเป็นเพื่อนได้ไหมก็จบก็ไปแค่คนเดียวเองไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือเราไม่ VIP พออยากจะบอกทนายนะครับแล้วก็คุณแม่เขานะฮะคุณไม่ต้องท้าหรอกครับเพราะว่าศาลทุกทั่วประเทศอ่ะมันคือบ้านของผมเพราะนั้นเนี่ยผมไม่หนีไปไหนหรอกครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราไปแน่นะครับไม่ต้องมาท้าทาย